สู่ช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะครับก็ช่วงนี้อย่างที่เรียนนะก็จะเป็นในส่วนภาคพยากรณ์การตอบคำถามนะครับแต่ช่วงนี้เราก็มีภาพบรรยากาศดีๆนะครับนำมาฝากกันอย่างที่ทราบกันว่าในช่วงนี้คนไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่ทั้งในหรือต่างประเทศหลายกลุ่มหลายองค์กรก็ได้แสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9จัดกิจกรรมที่ดีงามเพื่อถวายความอาลัยแด่พ่อหลวงของแผ่นดินและวันนี้เรามีคลิปที่ดีงามครับจากเรือนจำเขาบินจังหวัดราชบุรีครับทางผู้ต้องขังพร้อมด้วยผู้คุมและเจ้าหน้าที่รวมจันของเรือนจำนะครับได้ร่วมกันร้อยเรียงดวงใจแปลอักษรเป็นรูปหัวใจพร้อมกับร่วมกันร้องเพลงอาลัยพ่อที่แต่งขึ้นเองนะครับเพื่อถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9รับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับI'm not afraid to die.
คลิปที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะผู้ต้นขังพร้อมด้วยผู้คุมและเจ้าหน้าที่เรือนจำเขาบินจังหวัดราชบุรี154คนร่วมร้อยดวงใจแปลอักษรเป็นรูปหัวใจค่ะพร้อมร่วมกันร้องเพลงอาลัยพ่อที่แต่งขึ้นโดยผู้ต้องขังมีความยาว4นาที52วินาทีค่ะและเผยแพร่ลงสื่อโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นายณัฐธีทางประหลาดผู้บัญชาการเรือนจำกลางเขาบินตำบลน้ำพุอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีได้อนุญาตให้มีการเผยแพร่คลิปภาพวิดีโอ MV ดังกล่าวเพลงอาลัยพ่อที่แต่งและร้องโดยนักโทษชายดำรงเกียรตินุกูลร่วมกับผู้คุมและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันแต่งขึ้นโดยเพลงภายใน MV อาลัยพ่อนะคะผู้ต้องขังเรือนจำเขาบินที่ปรากฏภายในคลิปจำนวน154คนทุกคนได้ยินยอมที่จะเผยแพร่ภาพต่อสาธารณชนค่ะมีนายสุรเดชหานบัวคำหัวหน้างานการศึกษาเรือนจำกลางเขาบินเป็นผู้กำกับและตัดต่อคลิปดังกล่าวค่ะผู้สื่อข่าวจึงได้สอดสัมภาษณ์ไปยังนายสุรเดชนะคะจากภาพในคลิปเป็นความตั้งใจของผู้ต้องขังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ค่ะขอขอบคุณเว็บไซต์นะคะ www.bambin.com ค่ะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของคลิปนะครับหรือว่า MV ที่คนไทยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรไหนไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะครับก็ได้ถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่9และทางสถานี Miracle Channel ครับก็มีความยินดีหากหน่วยงานองค์กรใดมีความประสงค์อยากจะเผยแพร่คลิปในลักษณะแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแปลอักษรก็ดีหรือว่าในเรื่องของการร่วมกันร้องเพลงถวายความอาลัยต่อพระองค์ท่านทางเรายินดีที่จะเป็นสื่อกลางครับในการเผยแพร่คลิปหรือว่า MV ดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนี้ได้เลยครับค่ะ0851293697และ0831997972ค่ะนะครับก็หมายเลขดังกล่าวนะทางทีมงานก็ยินดีครับที่จะรับรายละเอียดข้อมูลต่างๆและจะเป็นสื่อกลางประสานให้ครับค่ะช่วงที่2ของเราก็เป็นในส่วนของตอบ SMS กันค่ะมาเริ่มกันที่ SMS แรกกันเลยดีกว่าค่ะเอลล่าของวันนี้นะคะเกิดวันที่8มิถุนายน2520ค่ะตอนบ่ายแก่ๆค่ะอาจารย์ขาไม่ถึง 6:00 น. ตอนนี้ตกงานมา8เดือนค่ะสัมภาษณ์งานมาหลายที่ก็เงียบนะคะดวงการงานครับรวมไปถึงการทำบุญเสริมด้วยครับผม8มิถุนายน20เนี่ยปฏิทินตรงกับวันอังคารนะถ้าข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ผิดพลาดเนี่ยตอนนี้กัมมะเป็นสีนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงอายุย่าง40ก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาทำงานอีกครั้งนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะรอยต่อเนี่ยอาจจะเป็นช่วงปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีไปแล้วและเกณฑ์งานใหม่ต้องบอกว่ามันมีกาลกิณีมาสัมพันธ์ถึงฉะนั้น1หาเองลำพังอาจจะลำบากหน่อยต้องใช้คอนเนคชั่น2การทำบุญเสริมชะตาในช่วงปีจรนี้นะครับถ้ามีโอกาสให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวขอให้ทำค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่31พฤษภาคม2514นะคะตรงกับวันจันทร์ค่ะประมาณ1ทุ่มค่ะจ้ะทำงานเป็นพ่อค้าคนกลางขายของโชห่วยส่งตามร้านค้าหรือตามตลาดนัดได้ไหมคะโชห่วยความจริงถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกเบ็ดตะเล็ดนะพวกมินิมาร์ทหรือว่าสินค้าโชห่วยพวกนี้ก็พอทำได้นะครับในพื้นชะตาเพียงแต่ว่ามันได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูแต่พอมีคำว่าคนกลางเข้ามาเนี่ยมันแมชเลยพุทธเป็นเดชราชาโชคฉะนั้นจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ลงทุนทำโชว์หัวเองซื้อมาขายไปแบบนี้แหละเป็นคนกลางกินเปอร์เซ็นต์กินส่วนต่างว่ากันไปจะส่งตามร้านหรือตามตลาดนัดก็ให้พิจารณาปัจจัยปัจจุบันพอเลยครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณแนนค่ะเกิดวันศุกร์ที่19กรกฎาคม2508นะคะเวลาเกิด 9:00 ตรงค่ะถามลัคนาราศีเกิดค่ะอาจารย์เกิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีนะตรงกับ19กรกฎาคม08ค่ะตรงกับปฏิทินตรงกับวันจันทร์คุณแนนรบกวนตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับคุณแนนอาจจะรีบพิมพ์ไปนิดนึงนะคะคุณแนนส่งมาใหม่นะคะขออนุญาตผ่านก่อนค่ะ
คุณชัยยาค่ะเกิดวันพฤหัสที่2มิถุนายน2520นะคะเวลาเกิด 9:25 นค่ะดูเรื่องความรักโชคลาภค่ะงานตอนนี้ว่างงานอยู่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง40นะครับความจริง40เนี่ยเพราะข้อปีก็ไม่ได้เสียหายนะครับและเกณฑ์งานใหม่ก็เป็นสีมนตรีก็แตะก็เหมือนกันฮะกับสายแรกที่พูดเมื่อสักครู่นี้แหละพยายามขวนขวายใช้คอนเนคชั่นที่มีให้เกิดประโยชน์เกณฑ์งานใหม่มีนะครับส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมชะตาให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนที่ยังใช้การได้เนี่ยนำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้แต่ความรักผมถ่ายไม่ดีปัตตานีเป็นกาลีถ้าไม่ป่วยก็ห่างกันหรือถ้าโสดเข้าหาใครก็ถูกปฏิเสธโชคลาภผมไม่เชียร์ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณจิรายุค่ะเกิดวันที่27 กันยา 2530นะคะเวลาเกิด18:18 น.30 นค่ะเกิดที่จังหวัดนครราชสีมานะคะขายน้ำส้มดีไหมการเงินค่ะขายน้ำส้มอยู่ดีไหมดีค่ะ นี่ก็ขายน้ำส้มอยู่เหมือนกัน27 กันยา ปี 30ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์กรุณาส่งข้อมูลมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องดื่มความจริงน้ำส้มเนี่ยมันก็คือการนำผลไม้เนี่ยมาแปรรูปส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าในดวงนี้เนี่ยถ้าถามว่าทำในระยะยาวไม่ว่าจะพิจารณาในแง่ของกินที่มีการแปรรูปก็ดีนะครับหรือว่าลักษณะเครื่องดื่มก็ดีไม่เด่นนะครับถ้าจะทำของกินที่มีการแปรรูปเนี่ยก็จะต้องมีการจรมีการเดินทางด้วยเช่นส่งตามบ้านเหมือนหนูใช่นี่ก็บอกให้จรก็จรอยู่เหมือนกันปั่นจักรยานส่งเพื่อนบ้านค่ะนะครับถ้าจะทำแปรรูปเนี่ยใช่แล้วอีกอันนึงก็ต้องมีการบริการ delivery ส่งให้กับลูกค้าด้วยถือว่าสมรูปนะครับส่วนในเรื่องของการเงินสภาพคล่องปีจรนี้เป็นอย่างไรกาลีสัมพันธ์เรือนอาริระวังหมุนไม่ทันฉะนั้นกำหนดสัดส่วนการลงทุนให้ดีส่วนหมายเลข1027เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่น่าจะเป็นทะเบียนรถค่ะนะฮะเสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่เลข7ส่วน10เนี่ยเป็นกำลังของพระเสาเหนื่อยยากภาระเยอะแตะอีกทั้งคู่เลยฮะคู่หน้าด้วยค่ะต่อไปเลยค่ะคุณเฟิร์นค่ะเกิดวันศุกร์ที่18 ธันวานะคะ2535ค่ะเวลาเกิด11:11 นนะคะครับการเงินความรักค่ะทำงานอะไรดีทำมา 4-5 ครั้งแล้วยังทำมา 4-5 ครั้งแล้วก็ยังไม่ได้สักทีค่ะน่าจะยังไม่ถูกใจจ้ะความจริงพูดอยู่เสมอด้วยความห่วงใยจ้ะคนเราทำงานช่วงแรกๆเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยผมว่าเก่งไม่สำคัญเท่าขยัน5ปีแรกเนี่ยจะเป็นช่วงของการตั้งไข่คุณมีความอดทนแค่ไหนอันนี้เรื่องหนึ่งแต่ย้อนกลับมาดูในช่วงปีจรเนี่ยนะครับรอยต่อระหว่าง24-25เนี่ยนะครับกาลกินีก็จะวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่กับเรื่องของงานฉะนั้นก็หมายถึงเข้าๆออกๆเบื่อๆอยากล้มลุกๆเป็นไปได้ทั้งสิ้นฉะนั้นในช่วงย่าง24นี้นะครับก็ส่วนหนึ่งจะใช้คำว่าหางานก็คงหาลำบากนะครับอาจจะให้มองกลุ่มงานอาจจะได้งานที่ไม่ตรงใจอันนี้ต้องเผื่อใจและสำคัญอย่างที่ผมเรียนตอนต้นอดทนตอนนี้ถวายของมีคมฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับหลังวันเกิดธันวาคมที่กำลังจะมาถึงเนี่ยกรรมะก็เป็นกาลีหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยบริจาคทุนการศึกษายึดที่เลข17 17บาท170เหรียญ17เหรียญเป็นต้นครับค่ะตอนนี้มีสายแล้วค่ะอาจารย์ขาจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะกฎจพันธ์ค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเลยค่ะวันที่11กันยาค่ะพ.ศ. 2504เวลาเกิดค่ะประมาณ 1:00 น. ถึง 3:00 น. ค่ะค่ะมีอะไรอยากถามอาจารย์เชิญเลยค่ะอยากรู้เรื่องสุขภาพด้วยและเรื่องคู่ครองด้วยค่ะเอาอย่างนี้ตอนแรกเนี่ยปัตตานีเป็นกาลีนะครับปีนี้ถ้าคนรักไม่ป่วยตัวคุณกับคนรักก็อาจจะมีปัญหาในแง่ของความสัมพันธ์พอสมควรหรือสุดท้ายคือหรืออยู่ห่างไกลกันตอนนี้สถานภาพเป็นยังไงครับไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยเลิกกันตั้งนานแล้วค่ะถ้าเลิกกันอยู่คนเดียวถ้าขณะนี้โสดผมก็จะทายว่าถ้ามีใครใหม่เข้ามาก็ไม่ดีมีคนเข้ามาบ้างไหมฮะมีคนคุยหรือยังครับมีคนเข้ามาหยอกล้อแบบเขาอยากได้แต่กลัวเขาไม่ดีก็อย่างที่ผมเรียนไงว่าปีนี้เนี่ย ถึงจะมีเข้ามาก็ไม่ดีและดูให้ดีนะครับว่าเขาเพิ่งเลิกราจากคนรักเก่า
มาหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่มันจะเป็นทรงนี้นะถ้าเลิกลาจากคนรักเก่ามาก็พอคุยได้แต่ยังไม่อยากให้รีบร้อนตัดสินใจเพราะด้วยพื้นชะตาไม่ใช่เฉพาะคนที่เลิกไปไม่ใช่เฉพาะคนปัจจุบันถ้าถอยหลังกลับไปในอดีตคุณก็ผิดหวังมาตลอดในเรื่องของคู่นะจันทร์เสาร์เป็นคู่พัดพรากฉะนั้นดวงนี้ดีที่สุดคืออยู่คนเดียวใช่แล้วก็ประกอบกับช่วงวัยตอนนี้เราย่าง56แล้วจริงๆแล้วผมว่าถ้าไม่ถ้าต้องมานั่งทุกข์ใจเรื่องของความรักอีกผมว่ามันไม่สนุกเนาะมันไม่สนุกมีเพื่อนมันไม่สนุกแล้วแต่เอาไม่เป็นไรให้คุยได้ถ้าเขาเพิ่งเลิกจากคนรักมาให้คุยได้แต่ดูให้ดีว่าเขามีพันธะหรือเปล่าเท่านั้นโอเคเนาะส่วนสุขภาพจ๋าขอพูดสักหน่อยได้ไหมคะพูดเยอะๆเลยฮะโอ้โหโทรหาอาจารย์ถึง 2-3 ปีไม่เคยติดเลยโอ้ 2-3 ปีเลยนะฮะโทรศัพท์อยู่ไกลเหรอฮะ 2-3 ปีอยู่กำแพงเพชรค่ะอ๋อเหรอครับโอ้โทรติดยากมากแต่ดีใจที่สุดก็โทรทีมงานโทรมาบอกดีใจที่สุดเลยขอบคุณนะแหมที่ติดตามกันมาตั้งนานก็ตามกันต่อนะครับจดไว้ข้างขวาเลยเบอร์โทรอาจารย์ขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะงั้นเรื่องรักก็จบนะงั้นเปลี่ยนจะเจอคนดีไหมคะต่อไปก็อย่างที่บอกไงอยู่คนเดียวดีกว่าไงอยู่คนเดียวดีกว่านะอันที่2สุขภาพเคยไปเช็คพวกไขมันบ้างไหมไขมันในเส้นเลือดเคยไปเจาะแต่ก็ไม่มีนะคะถ้าไม่มีเนี่ยนะดาวอาทิตย์เสียเนี่ยถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องฝันอยู่ตอนเจ็บปวดฝันเดี๋ยวก่อนดิใจเย็นสายตาความดันระบบเลือดกลุ่มที่1กลุ่มที่2เนี่ยอังคารเสียก็พวกกล้ามเนื้อนะครับพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังและปิตาโยงพยายะส่วนหัวทั้งหมดหมายถึงฟันก็ได้อันนี้ปัญหาในพื้นชะตาที่ต้องระวังไขมันถึงบอกว่ายังไม่มีแต่ก็ต้องควบคุมนะฮะนะสายตาความดันกล้ามเนื้อแล้วก็ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับช่องปากพวกนี้จะเป็นปัญหาในระยะยาวนะครับทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะขายผ้ามือสองอยู่อะซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายผ้ามือสองเสื้อผ้าเหรอจ๊ะหรือยังไงจ๊ะค่ะเสื้อผ้าความจริงของคุณขายถึงบ้านเลยความจริงของคุณเน้นขายส่งอย่างเงี้ยใช้ได้นะนะครับแล้วก็ดีแล้วที่ทำของเก่านะก็เรื่องอาชีพไม่ห่วงของคุณในปากต่อปากสังเกตดูไหมใช่ลูกค้าจะแนะนำและพยายามขายเป็นตามที่เขาสั่งพยายามขายเป็นล็อตพยายามเน้นการขายส่งเน้นวอลลุ่มเยอะๆอาชีพไม่ห่วงเรื่องความรักไม่ดีนะสุขภาพก็ดูแลในช่องปากแล้วก็ปัญหาพวกความดันสายตาแล้วก็ในเรื่องของระบบเลือดจ้ะแล้วเลขที่บ้านดีไหมคะเลขที่เท่าไหร่คะ76/6ค่ะก็เสริมอาชีพโดยตรงเลยนะจ๊ะใช่ดาวศุกร์ก็หมายถึงพวกเรื่องของเสื้อผ้าอาภรณ์ความงามดีครับแล้วเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายก็866เหมือนกันอะด้านดีก็คือความมีเสน่ห์เสริมอาชีพแต่66บางครั้งบางทีเราอาจจะฟุ้งเฟ้อใช้จ่ายเกินจำเป็นพวกนี้ครับนะก็ขยับลง65อันนี้เป็นเลขโปรดของผมเลย65แล้วถ้า56ได้ไหมคะได้ครับเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคถ้างั้นใช้56เป็นหลักจ้ะค่ะจ้ะดีใจที่สุดอาจารย์ค่ะก็ขอบคุณดูมานานแล้วดูทุกวันเลยวันจันทร์ถึงวันศุกร์อ่ะไม่เคยพลาดเลยดูทุกวันนี่รายการผมมากี่โมง8:30 ค่ะแฟนแท้แล้วเคยส่ง SMS ไปก็ดูไม่ค่อยทันอ่ะพิมพ์ไม่เป็นอ่ะครับก็ดีใจที่มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะที่ตามกันมาตั้งนานหลายปีแล้วว่าติดโทรไม่ติดเลยผมชอบเวลามีใครต่อว่าไงผมชอบนะดีใจที่สุดเลยแล้วทีมงานพวกคุณผู้หญิงอ่ะที่ช่วยอาจารย์อยู่น่ารักมากมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยสวยทุกคนฮะดีไม่บอกว่าผมสวยด้วยจ้ะก็ขอบคุณนะครับยังไงตามกันต่อนะจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็มีโหบางคนเนี่ยอันนี้ก็เรียนให้หลายๆคนทราบบางคนเจอกันในกิจกรรมก็อาจจะมาพูดให้ฟังว่าทำไมโทรแล้วติดต่อไม่ได้เห็นไหมทุกคนก็ใช้หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันนี่แหละก็อาจจะติดต่อยากบ้างนะคะรายการดังนะฮะโทรติดลำบากเอาตอบคำถามกันต่อครับมาเริ่ม SMS ต่อเลยค่ะคุณเก่งนะคะเกิดวันที่19 ตุลา 2510ค่ะครับ
ตรงกับวันพฤหัสค่ะอาจารย์เกิดประมาณ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มค่ะเกิดที่จังหวัดกรุงเทพค่ะถามลัคนาราศีเกิดค่ะเดี๋ยวลองดูว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะดิฟไหมในแง่ของลัคนานะครับลัคนา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มค่ะก็ยังอยู่เป็นพฤกษภก็จะเตือนแบบนี้ฮะจากนี้ไปจนถึงวันที่1ธันวาคมปี2560เนี่ยอิทธิพลของบาปประคอใหญ่ที่เล็งดวงคือพระเสาเป็นพินทุบาทก็เสียเรื่องคู่เสียเรื่องหุ้นส่วนฉะนั้นที่มีคู่ประคับประคองให้ดีถ้ายังโสดช่วงนี้ไม่ต้องรีบร้อนส่วนสุขภาพช่วงนี้ก็ต้องระวังอย่างเสานี่มันถึงอะไรเป็นละหายช้าก็ได้นะกล้ามเนื้ อขออภัยกระดูกลำไส้ไขข้อภูมิแพ้แล้วก็การทำงานของพวกในเรื่องของพวกระบบประสาทและพื้นชะตาของคุณดาวเสาเป็นการลีด้วยเช็คอัพตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังโชคดีจ้ะค่ะต่อไปเลยค่ะคุณพาฝันค่ะเกิดวันที่30เมษายน2512ค่ะเวลาเกิดตีหนึ่งค่ะอาจารย์การงานหนี้สินบ้านเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วก็ทำบุญอะไรดีคะอริเป็นอริเป็นถ่ายสิกาลีกาลีนะฮะดวงไม่ค่อยโกหกอยู่แล้วก็คือปัญหาภาระหนี้สินคือพอมันเป็นกาลีแล้วคุณเหนื่อยเรื่องหนี้มันเป็นอย่างคำทำนายและผมจะทำนายต่อว่าเมื่อเลยผ่านเข้าย่าง49นะอายุย่างเปลี่ยนทักษะก็เคลื่อนฉะนั้นหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นการทำบุญเสริมเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาไม่ได้บอกว่าทำปุ๊บแล้วหนี้หายนะก็ของคุณเนี่ยไปซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรศึกษาพระธรรมวินัยดีนักแลนะครับแล้วก็ถ้าแก้กาลีให้เป็นสีถ้าสะดวกให้ทำในวันอาทิตย์ค่ะต่อไปเลยค่ะคุณอะไรไม่บอกนะคะเกิดวันพุธที่30พฤศจิกายน2509ค่ะเวลาเกิด6โมงถึง7โมงค่ะคนรักกลับมาดีด้วยค่ะจะดีไหมคะสุขภาพแล้วก็เรื่องทำบุญเสริมค่ะอาจารย์เวลาตอบผมตอบเป็น2ส่วนนะครับก็พื้นชะตาก่อนนะหินะพยายะนะครับถ้าคู่จริงๆมีตำหนิก็ถือเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งและดวงนี้ฝากเลยนะครับถ้าลักษณะการคบหาอยู่กันยังมีระยะห่างผมถือว่าสมรูปนะแล้วถ้าเกิดช่วงนี้คนรักเก่าจะกลับมาต้องดูหลังวันเกิดนะถ้าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมูละเลยก็มูละแปลว่าเก่าก็มีโอกาสจะได้กลับมาสานสัมพันธ์กับคนรักเดิมคนรักเก่าเป็นไปได้แต่อย่างที่เรียนเนี่ยอยู่กันยังมีระยะห่างถือเป็นการแก้ดวงเชียร์ฮะเชียร์ค่ะครบถ้วนค่ะช่วงนี้นะคะหมดเวลาของเบรก2แล้วค่ะแต่ก่อนจะปิดเบรกนะคะขอย้ำช่องทางกันอีกสักรอบเพราะในช่วงหน้าเราก็ยังตอบ SMS และรับสายสดกันอยู่ค่ะครับคุณผู้ชมพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดค่ะคำถามที่อยากจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่4221606ค่ะใครอยากจะกริ้งกลางเหมือนท่านเมื่อกี้นะคะโทรมาหาอาจารย์ก็024960493และ024960494ช่วงนี้พักสักครู่กลับมาเจอกันช่วงที่3ค่ะจ้ะ